อันนี้คือเทศบาลนครอุดรธานีแบบให้ชัดๆเลยแบบนี้ไม่เห็นรู้จะว่าไงนะสีแดงแป๊ดเลยเนี่ยนะคือแดงแป๊ดขนาดนี้แล้วใหญ่มโหฬารมากเลยนะคะเทศบาลอุดรธานีก็เลยปรับปรุงทางม้าลายทันทีค่ะจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนนะคะที่หน้าโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเป็นจุดแรกค่ะมีการทำเส้นทางม้าลายทาสีเด่นชัดมากขึ้นแล้วก็จะนำร่องตรงจุดนี้แล้วก็คงจะมีการขยายไปยังจุดอื่นๆต่อไปค่ะครับ